ี้เราก็อยู่ที่ห้องซ้อมกรุ๊ปนะครับเป็นห้องซ้อมที่ใช้ซ้อมคอนเสิร์ตหนึ่งคอนเสิร์ตอะไรครับพี่ Extra Love Concert by ท้องเบียร์ครับว้าวเราวันนี้ก็มีการซ้อมจริงๆเราซ้อมกันมานานแล้วครับผมแต่วันนี้จะเป็นการซ้อมวันแรกกับพี่บีเถื่อนนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันนะครับว่าการซ้อมในครั้งแรกเนี่ยจะเป็นยังไงพูดได้คำเดียวว่าตื่นเต้นแค่ก่อนครั้งนี้ก็ตื่นเต้นแล้วครับผมเดี๋ยวไปดูว่ามันจะหูดีจ้าร่วมงานกันครั้งแรกของผมและซูเปอร์แบนด์ซึ่งฟังจากเสียงผมก็คงรู้ว่าซ้อมกันโหดขนาดไหนนะครับจริงๆแล้วไม่ได้เยอะมากแต่เพียงแต่ว่าพลังของวงเนี่ยเวลาเล่นมาแล้วมันส่งมาถึงผมก็เลยกลับไปเต็มมากเลยถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีในการที่จะได้เล่นดนตรีด้วยกันนะเวลาที่เล่นดนตรีแล้วมันทำให้เรารู้สึกแบบนี้มันมีความสุขนะครับถ้าติดใจทำเองก็อยากให้ทุกคนไปดูครับวันนั้นผมยังมันเลยอ่ะผมเองยังสนุกเลยเพราะนั้นไปเถอะครับไปเจอกันที่ Ocean Marina วันที่31
เสร็จแล้วนะครับเหนื่อยมากครับแต่ว่ามันเรียกว่าอะไรมันอิ่มใจมันได้ความอบอุ่นมันได้บรรยากาศเก่าๆกลับมาอีกครั้งครับได้เห็นน้องๆแม้จะห่างกันไป10รุ่นแล้วแต่ทุกคนยังสามารถกลับมารวมกันได้แล้วก็ยังมีความเรียกว่าความรักให้กันก็นี่แหละครับเป็นบรรยากาศอีกอย่างนึงที่อยากให้ได้ลองมาเห็นดูนะครับทั้งมีทั้งวิชาการเรื่องกรองนิดๆหน่อยๆนะครับเดี๋ยวเขาน่าจะลงละเอียดอีกถ้ามีโอกาสนะครับแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศของความเป็นวงโยธวาทิตครับก็อย่างที่บอกครับถ้าใครอยากได้รับบรรยากาศนี้ก็ลองเข้าไปอยู่ในวงโยดูครับไม่จำเป็นต้องเป็นโรงเรียนเตรียมอย่างเดียวโรงเรียนไหนก็ได้ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าไปละเก็บเครื่องก่อนโรงเรียนผมโรงเรียนผมครับตอนนี้ซิลชาแนลเองนะครับก็ดำเนินมาหลายตอนแล้วนะครับเป็นหลัก10แล้วนะครับก็เลยต้องมีช่วงใหม่ขึ้นมาอีกช่วงนึงซึ่งช่วงนี้เนี่ยพี่เป็กเขาจะเป็นคนเล่าให้ฟังแล้วมันคือช่วงอะไรครับช่วงนี้มีชื่อช่วงว่าไฮโซนะครับเฮ้ยคุณแสดงว่าผมไปที่หลุมหลุมนี้เหรอไม่ใช่ครับผมคือจะเก็บภาพบรรยากาศที่ตอนที่ผมไปเที่ยวตอนนี้ไปที่โซไฮโซติดตามได้ทั้งหมดนี้ใน See you soon!